มาดูอีกเรื่องหนึ่งของคนในวงการบันเทิงดีเจมะตูมเงียบไปพักหนึ่งนะตั้งแต่หลังจากที่มีการพักรักษาตัวโควิด19มานี่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเลยไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพจอดำมาฮะเป็นภาพสีดำๆนะเป็นดิสดำนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือ IG ปิดเป็น private ปิดแล้วเหมือนกันเพราะทำเอาเพื่อนฝูงเนี่ยของดีเจมะตูมเป็นห่วงยกใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิดพรบโรคติดต่อแล้วก็ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดใช่มั้ยล่ะแล้วก็ตอนนั้นการแพร่โควิดนั่นแหละเรารู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะคือจู่ๆเนี่ยกลับมีการโพสต์ใน IG ไงเพราะหายไปพักหนึ่งแล้วก็ไปโพสต์เป็นภาพดิสดำเดี๋ยวลองดูนะเป็นภาพสีดำไม่มีแคปชั่นใดๆเลยจ้ะ อีกครั้งนะครับมีการล็อกอินInstagram เนี่ยเป็นส่วนตัวคือคนที่ไม่ติดตามก่อนหน้านี้คือจะเข้าดูไม่ได้อ๋อแต่ถ้าใครติดตามอยู่แล้วก็ดูได้ก็คนคนนี้ไม่ใช่คนเราเห็นหรอกคือเพื่อนในวงการน่ะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยก็เป็นห่วงนะเป็นยังไงอย่างดีเจต้นหอมก็เห็นโพสต์ภาพแบบนั้นปุ๊บโทรไปก็ไม่รับอ้าวเหรอคราวนี้ก็ยิ่งกันเป็นห่วงแบบยกใหญ่เลยนะฮะล่าสุดนี่นะครับหลังจากที่ติดต่อไม่ได้ขึ้นล็อก IG เป็นสีดำดิสดำไปแล้วเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับล่าสุดจริงๆใน Instagram ของดีเจมะตูมโพสต์คลิปนะวิดีโอกำลังถ่ายบริเวณกระจกนะครับของรถที่ฝนตกอยู่เป็นคลิปวิดีโอนะไม่ได้เป็นภาพนะฮะพร้อมข้อความชี้แจงว่าก่อนอื่นเลยมะตูมต้องขอโทษหลายคนที่ทำให้เป็นห่วงจากการที่มะตูมนั้นล็อก IG แล้วก็ขึ้นจอสีดำแถมยังปิดมือถือทำให้ติดต่อไม่ได้นะฮะโดยมะตูมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทำให้คนกังวลหรือเป็นห่วงเลยแต่ว่ามะตูมเนี่ยยังคงให้อภัยตัวเองและก้าวผ่านกับเรื่องนี้ไปไม่ได้ง่ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าดีเจมะตูมเนี่ยจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายแล้วก็สังคมแล้วก็ตามแต่ว่าเข้าใจว่าสภาพจิตใจจะไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะฮะยังต้องใช้ระยะเวลาคิดหลายๆอย่างในการเดินหน้าต่อไปครับแม้วันนี้สภาพจิตใจของดีเจมะตูมอาจจะยังไม่ 100% ที่จะกลับมาสร้างเสียงฮอร์ร้อยกับคนอื่นนะครับแต่ว่าดีเจมะตูมเชื่อว่า อย่างที่หลายๆคนพยายามบอกว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งเองขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจจากทุกคนขอบคุณมากจริงๆนะครับและก็มีการทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วสักพักแดดคงออกครับนี่แบบนี้มานะอาจจะเป็นในๆนะฮะว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันย่อมงดงามเสมอนะในมุมมองของการอ่านแคปชั่นแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้นะอันนี้เป็นตัวผมเองอ่านแล้วก็คิดแบบนั้นคุณมะตูมเองก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังคงรู้สึกผิดรู้สึกว่าต่อให้ได้รับบทลงโทษทางกฎหมายหรือว่าสังคมแล้วก็ตามก็ยังรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการที่เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันถามว่าผิดไหมมันก็ผิดนั่นแหละแต่ว่าผิดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รับผิดแล้วทั้งข้อกฎหมายทั้งกระแสสังคมต่างต่างลุมเข้ามาพร้อมกันน่ะแล้วบางทีคนคนหนึ่งกับติดเชื้อโควิดด้วยไงมันสภาพจิตใจก็แย่แล้วสังคมรอบนอกก็โจมตีเข้ามาอีกเราไม่ได้แบบเข้าข้างอะไรนะเราหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่มันต้องเจออะไรแบบทุกอย่างพร้อมกันในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยก็ให้ทุกอย่างมันเป็นบทเรียนกันไปนะให้มันเป็นเหมือนกับบทเรียนของชีวิตถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยก็ได้แพงมากร้อยล้านพันล้านก็หาซื้อไม่ได้นะอยากได้ไหมไม่เอาไม่เอาเนาะเพราะว่าไม่เอาไปทำไมฮะโอ้ตายแค่นี้จะเป็นโควิดแล้วก็เครียดพออยู่แล้วนะฮะอ้าวหลังจากนี้ดิเจมะตูมบอกว่าตอนนี้เขายังให้อภัยตัวเองไม่ได้นะฮะแต่ว่าสังคมรอบนอกบางคนก็พูดเป็นเสียแต่กันว่าไม่อยากจะให้อภัยบางคนบอกให้สู้ต่อไปอะไรมันมีหลายด้านฉะนั้นระยะเวลาเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปแล้วกันแต่สิ่งดีๆมนุษย์ที่ควรมีให้กันคือการเข้าอกเข้าใจและการให้อภัยกันถูกไหมค่ะมนุษย์ควรจะอยู่ด้วยกันได้นะครับถ้าเราไม่ชอบไม่อะไรก็ปล่อยผ่านไปบางคนยังไปด่าอยู่เลยบางทีไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องติดตามแค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนี้มันสิ่งที่ดีเจมะตูมได้รับเนี่ยนะฮะมันเยอะมากก็หนักหนาสาหัสแล้วขออนุญาตใช้คำว่าก็มันสมควรที่จะได้รับแล้วคือสมควรที่มันจะได้รับแล้วมันมาแล้วมันโดนไปแล้วตอนนี้คือมันโดนไปแล้วนะฮะแต่ทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่ตัวเขาเองแล้วก็สภาพแวดล้อมให้กำลังใจกันต่อไปนั่นแหละนะฮะคนเครียดก็ต้องให้กำลังใจนะไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขานะยิ่งคนในวงการด้วยกันก็มีเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นไงล่ะก็มีหลายคนเดลาหลายคนมีใครบ้างเนี่ยเมย์คุณเมย์เฟื่องอ๋อเมย์เฟื่องคุณแม่เมย์นะดีเจต้นหอมกุ๊บกิ๊บดีเจดาด้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจ๊ะอัสยาจ๊ะนะคะก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันไปอย่าให้ถึงขั้นที่ว่ามันมีข่าวคราวเหมือนกับวงการบันเทิงในเกาหลีใต้ถ้ามีอะไรกดดันเยอะๆเราจะเห็นว่ามีข่าวแบบว่าสำหรับคนที่แบบฆ่าตัวตายมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันถึงต้องขั้นนั้นเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าความแข็งแรงทางด้านจิตใจไม่เท่ากันผมว่าแค่นี้มันสะสมละอย่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปตัดสินความรู้สึกของคนอื่นว่าเขาเดี๋ยวเขาก็เข้มแข็งเหมือนเราไม่ได้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปผมเองก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้ชอบตอนแรกไม่ได้ว่าสนับสนุนกับสิ่งที่คุณมะตูมทำเลยนะแต่ว่าผมตัวเองบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคเหมือนกันนะคือมันทำแบบนี้ได้ไงคือสภาพเศรษฐกิจอะไรเราก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องได้รับอะไรที่มันหนักกว่านี้ตอนที่เราคิดด้วยเพราะตอนนั้นกฎหมายก็ยังไม่ได้บอกมาเราก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือโดนมันเราแบบโอเคมันคือบทเรียนสำคัญมันเป็นบทเรียนจริงๆนะฮะที่เราก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันนะครับค่ะ